So, guten Tag. Herzlich willkommen zum Deutsch lernen mit Adan Gamton TDKS นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีทั้งหมด25คำศัพท์ที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับโควิด -19 มีอะไรกันบ้างเรามาชมกันครับคำแรกเลยนะครับ Die COVID-19 Pandemie แปลว่าการระบาดทั่วของโรคโควิดนั่นเองคำที่2นะครับ Das Coronavirus แปลว่าไวรัสโคโรนานะครับ Das Virus แปลว่าไวรัสนะครับคำที่3นะครับ Die Impfung Die Impfung แปลว่าวัคซีนครับผมคำที่4นะครับ Der Ausbruch Der Ausbruchแปลว่าการแพร่กระจายนะครับมาดูคำที่5นะครับคำที่5ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับ Die Infektionskrankheit Die Infektionskrankheit แปลว่าโรคติดเชื้อนะครับคำต่อมานะครับคำที่6นะครับ Die Mund-Nasen-Maske คำนี้คงจะได้ยินกันบ่อยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับแปลว่าหน้ากากอนามัยต่อกันที่คำที่7นะครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับ Die Quarantäneดีควาคันทีเนี่ยแปลว่าการกักตัวนะครับคำที่8นะครับ Infiziert คำนี้เป็น adjective นะครับ Infiziert แปลว่าติดเชื้อนะครับถ้าบอกว่าฉันติดเชื้อแล้วก็พูดว่า Ich bin infiziert คำที่9นะครับ Die Impfreaktionen Impfreaktionen แปลว่าผลข้างเคียงจากวัคซีนนะครับ Das Wort Nummer 10 Die InfizierteDie Infizierte แปลว่าผู้ติดเชื้อนะครับและคำที่11นะครับ Die Infektionszahlen Die Infektionszahlen แปลว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับคำที่12นะครับ Die Sieben Tage Inzidenz Sieben Tage แปลว่า7วันนะครับ Inzidenz แปลว่าอัตราการติดเชื้อต่อประชากรนะครับในรอบ7วันที่ผ่านมานั่นเองคำที่13นะครับค่อนข้างยาวทีเดียวฟังดีๆนะครับนั่นก็คือคำว่า schweres akutes Atemwegsyndrom นะครับ Atemwegsyndrom ก็แปลว่ากลุ่มอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจนะครับ Atemweg คือระบบทางเดินหายใจที่มีลักษณะเป็น schweres คือค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ akutes นะครับ akut แปลว่าโรคอะไรก็ตามนะครับที่เป็นแล้วหายากนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเรื้อรังนั่นเองนะครับสรุปนะครับ schweres akutes Atemwegsyndrom แปลว่ากลุ่มอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจชนิดรุนแรงและเรื้อรังมีชื่อย่อว่า SARS นะครับ SARS นะครับ SARS มาต่อกันที่คำที่14นะครับ die Intensivstation Intensivstation แปลว่าห้อง ICU ครับผมสำหรับคำที่15นะครับ Die Risikogruppe Gruppe แปลว่ากลุ่มนะครับ Risikogruppe ก็เลยแปลว่ากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อนะครับคำที่16นะครับ Das Gesetz แปลว่ากฎหมายคำที่17นะครับ Die Soziale Distanzierung แปลว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับ18นะครับ Die Todesfälle Die Todesfälle จำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ19นะครับ Die Genesenen Die Genesenen แปลว่าจำนวนผู้รักษาหาย Das Wort Nummer 20 Die Gesundheitlichen Maßnahmen Maßnahmen แปลว่ามาตรการนะครับส่วนคำว่า Gesundheitlich ก็คือทางด้านสาธารณสุขรวมกันก็คือมาตรการทางด้านสาธารณสุขนั่นเองนะครับคำที่21นะครับ Der Abstand Der Abstandแปลว่าระยะห่างครับผม22นะครับ Die Hygiene Die Hygiene แปลว่าสุขอนามัยคำที่23แล้วนะครับ Geimpft Geimpft แปลว่าฉีดวัคซีนแล้วคำนี้เป็น adjective นะครับถ้าจะบอกว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วก็จะพูดว่า Ich bin schon geimpft คำที่24นะครับ Das PflegeheimDas Pflegeheim แปลว่าบ้านพักคนชรานะครับสำหรับคำสุดท้ายนะครับ Das Impfintervall Impfintervall Interval แปลว่าช่วงเวลาครับที่ห่างกันนะครับ Impf ก็คือวัคซีนเพราะฉะนั้น Das Impfintervall แปลว่าช่วงระยะเวลาที่ควรจะเว้นช่วงให้ห่างกันนะครับ
หลังจากที่รับวัคซีนโดสที่1 นะครับแล้วก็ห่างเป็นกี่วันนะครับถึงจะไปรับวัคซีนโดสที่2ต่อนะครับและนี่ก็คือ25 Wörter นะครับ25คำที่ควรรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาหน่อยเจนนะครับ Also vielen Dank für heute Bis zum nächsten Mal wieder Auf Wiedersehen Tschüss